มากันต่อเลยนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเมาค่ะคันปากอยากเมานะคุณผู้ชมเรามีท็อปิกว่าอย่างไรครับคุณคิดว่าการโกหกเป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคมไหมคะมีบางสังคมเขาก็ต้องโกหกบางสังคมก็การโกหกเป็นสิ่งที่ผิดบางสังคมก็ต้องโกหกเพื่อเอาตัวรอดค่ะแม่ก็ว่าไม่ได้นะคะบางคนก็ต้องโกหกเพื่อเอาตัวรอดบางคนก็ต้องโกหกเพื่อที่จะต้องสร้างภาพบางคนโกหกเพื่อที่จะต้องหลอกลวงนะคะบางคนโกหกมันแล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละคนที่อยู่ในใจนะคะว่าจะโกหกแบบไหนนะฮะมากันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนะคะเขาบอกร่วงกันแล้วร่วงอีกจนต้องหยุดนะฮะหยุดการซื้อขายเลยนะฮะหยุดการซื้อขายหุ้นไทยนะถือเป็นเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ circuit breaker โอ้โห circuit breaker นะในรอบ12ปีกันเลยทีเดียวฮะหนักมากจริงๆเลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากที่ดัชนีเนี่ยร่วงหนักถึง 125.05 จุดลดลงถึง 10% เลยนะคะเขาบอกว่าสำหรับ circuit breaker หรือว่าการหยุดการซื้อขายชั่วคราวเป็นในสภาวะการซื้อขายที่มีความผันผวนรุนแรงแบบตอนนี้เลยราคาหลักทรัพย์โดยรวมเนี่ยเปลี่ยนแปลงลดลงไปมากที่มันเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารว่ามีผลกระทบต่อการลงทุนอะไรยังไงบ้างตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะมีการหยุดทำการซื้อขายอัตโนมัติเป็นการชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ต่างๆเลยอะค่ะนะคะเมื่อวานก็เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวมันร่วงหนักเลยนะคะคุณผู้ชมนะมันส่อสัญญาณที่ไม่ดีมันส่อสัญญาณที่อันตรายมันส่อสัญญาณว่าเศรษฐกิจมันกำลังจะพังเศรษฐกิจมันกำลังจะทรุดนะฮะสิ่งเดียวที่จะแก้ได้เราก็รู้กันในใจของคนไทยทั่วประเทศอยู่แล้วว่าต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะฮะนะฮะวันนี้นักศึกษาเริ่มเดินขบวนแล้วนะฮะหลายมหาวิทยาลัยเริ่มเดินขบวนแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะเราก็ไม่ได้ว่าอยากจะไปเข้าข้างฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งนะเราก็นำเสนอตามข่าวที่มันเป็นมาในสื่อออนไลน์ต่างๆนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้มันเป็นรูปธรรมจริงๆว่าเศรษฐกิจไทยมันพังจริงเมื่อวานมันหุ้นมันร่วงจนร่วงจนต้องหยุดเลยอ่ะหยุดไปเลยนะหยุดก็ยังร่วงอีกนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะแต่คนนี้นะคุณผู้ชมทั้งร่วงนะฮะไม่หยุดไม่หย่อนสักทีนึงเลยนะฮะคุณทวีไกรคุปส.ส.ก็คนดังนะฮะอดีตรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เป็นอดีตส.ส.นะฮะของจังหวัดราชบุรีหรือราชรีนั่นเองนะฮะพ่อของคุณพ่อของคุณปรีนานะฮะรถชนอีกแล้วนะฮะเธอชนไม่หยุดเธอมีปัญหากับรถตลอดเลยนะฮะคู่กรณีติดต่อไม่ได้คุณปรีนาพร้อมรับผิดชอบต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วนะคะหลังจากที่มีแฟนเพจ Rescue Society เขามีการโพสต์ภาพจากผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาโดนคนดังเนี่ยขับรถชนกะแล้วว่าต้องติดต่อไม่ได้ซึ่งเขาก็มีการโพสต์รูปนี้ด้วยนะคะเป็นภาพที่เป็นรถเบนซ์สีบรอนทะเบียน6กไก่วแหวน2384ซึ่งก็ไปตรงกับทะเบียนรถของคุณทวีไกรคุปค่ะหรือว่าคุณพ่อของคุณปรินานั่นเองซึ่งด้านพี่สาวของคู่กรณีที่โดนขับรถเนี่ยเขาถูกรถชนเนี่ยนะคะเขาก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วน้องสาวเขาเนี่ยขับรถไปร้านสะดวกซื้อในตัวเมืองราชบุรีจอดรถอยู่ดีๆเนี่ยก็มีรถเบนซ์คันนี้เนี่ยเข้ามาจอดเฉี่ยวชนก็เลยมีการลงมาพูดตกลงกันปรากฏว่าคนขับก็คือคุณทวีไกรคุปเนี่ยแหละค่ะคนแถวนั้นเนี่ยเห็นหมดเลยพร้อมเป็นพยานให้คุณทวีเขามีการให้เบอร์ติดต่อมาด้วยตอนแรกก็มีการคุยการตกลงกันละคุณทวีบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้ทุกอย่างแต่หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยค่ะคุณทวีหลับหรือเปล่าอาจจะหลับอยู่ก็ได้แม่ไม่ตื่นคุณทวีหลับนะคุณทวีท่านหลับอยู่นะคะค่ะหรือว่าท่านอาจจะอยู่ในฟาร์มท่านไม่ได้ยินค่ะเสียงแมวเสียงหมาเสียงสุนัขเสียงอะไรมันดังเยอะไงอ๋อไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณตอบรับท่านกำลังเข้าสู่บริการเข้าฝากค่ะตามนั้นนะแม่นะเขาก็เลยบอกว่าอยากที่จะให้คุณทวีเนี่ยออกมารับผิดชอบอะไรสักหน่อยหรือไม่ก็หยุดขับรถไปเลยเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนทีนี้ทางด้านของคุณปรินาเองเนี่ยก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะคะลูกสาวใช่บอกว่าเพิ่งจะรู้เรื่องนี้เลยพร้อมรับผิดชอบแล้วก็ขอคุยกับคู่กรณีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะให้เข้าใจสักหน่อยว่าคุณพ่อเนี่ยก็อายุมากแล้วแก่แล้วอาจจะไปเฉี่ยวชนบ้างตามประสาคนแก่ค่ะเอพูดอย่างนี้เอก็ผิดนะพี่บอกเลยเอพูดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะคือถ้าเกิดเอรู้ว่าพ่อแก่เนี่ยเอต้องให้พ่อไม่ขับรถเอจะต้องบอกว่าไม่ให้คุณทวีขับรถหรือพ่อทวีหรือพี่วีเนี่ยขับรถเป็นห่วงคุณพ่อถูกต้องจะต้องจ้างคนขับรถให้คุณพ่อถ้าเอเป็นห่วงไม่อยากจะให้พ่อออกมาสร้างความเดือดร้อนบนท้องถนนเราต้องยอมรับว่าคุณทวีสร้างความเดือดร้อนบนท้องถนนมาหลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะทุกครั้งที่ออกท้องถนนเฉี่ยวเด็กชนคนนั้นเฉี่ยวคนนี้
ล่าสุดก็เป็นนุชคนนี้ต่อไปนะฮะค่ะนะฮะเอจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอย่าบอกเข้าใจพ่อไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจพ่อของเอได้เท่าตัวเอเองเพราะฉะนั้นเอต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการไม่ให้พ่อขับรถและด้วยการจ้างคนขับรถใช่นะฮะเพราะถ้าเกิดเอยังพูดอย่างนี้ต่อไปก็จะมีเหตุการณ์4 5 6 7 8 9 10จนไปถึงหลักร้อยหลักล้านต่อเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็บอกคุณพ่อแก่ต่อไปก็ไม่ได้คนแก่สติการตัดสินใจมันไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นสายตาไม่เหมือนเด็กไม่เหมือนคนทำงานหนุ่มสาวความคิดมันเชื่องช้าคุณพ่ออาจจะขับไปแล้วก็คิดเรื่องคดีเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปแล้วก็ชนโครงเข้าไปเข้าใจมั้ยเข้าใจค่ะมันเครียดอ่ะชีวิตเขาก็ต้องเครียดอ่ะทุกคนก็มีความเครียดหมดนะจะเศรษฐกิจไหนจะคดีความถูกต้องมั้ยล่ะถูกต้องค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอขับไปแล้วก็จะไปสร้างความเดือดร้อนบนท้องถนนแล้วก็ให้เบอร์เข้าไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็ได้ข่าวว่าอ้างด้วยนะคะว่าอะไรนะรถไม่มีประกันอ้าวเหรอคะคือระดับมหาเศรษฐีเมืองราชบุรีขับรถไม่มีประกันมีใครจะเชื่อระดับส.ส.เนี่ยรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีมาบอกว่าไม่มีประกันใครจะเชื่อค่ะถูกต้องไหมถูกต้องค่ะแม่มันไม่มีคนเชื่ออ่ะตากล้องเชื่อไหมถ้าเกิดระดับรัฐมนตรีมาบอกว่ารถผมไม่มีประกันมัสคาร่าเชื่อไหมว่าระดับอดีตรัฐมนตรีมีที่ดินเป็นหลายร้อยไร่เนี่ยในจังหวัดราชบุรีเนี่ยบอกรถไม่มีประกันหนูเชื่อไหมไม่เชื่อมันเชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเชื่อค่ะนะฮะเอจะต้องนะฮะไม่ให้คุณพ่อจับรถอีกเลยหรือถ้าเกิดอยากจะให้ท่านนั่งสบายๆก็ให้นั่งหลังแล้วท่านไม่ต้องขับแล้วเพราะว่าท่านเรื่องของการตัดสินจงตัดสินใจเนี่ยท่านหลายเรื่องหลายรอบแล้วแล้วมันจะสร้างความเดือดร้อนสำหรับผู้ร่วมทางคนอื่นด้วยนะฮะใช่ค่ะคุณพ่ออาจจะสายตาไม่ได้เหมือนคนปกติแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายเราไม่เอื้ออำนวยในการขับรถเราจะต้องไม่ขับเราต้องจ้างคนอื่นมาขับหาวิธีป้องกันถูกต้องเหมือนเมื่อสมัยก่อนพี่เต๋าทำวิทยุเนี่ยเลิกตีหนึ่งตีสองพี่เต๋ารู้แล้วไม่ไหวพี่เต๋าจะให้น้องคนหนึ่งเป็นคนขับคือร่างกายเราไม่ไหวเรารู้ตัวถูกต้องเรารู้ตัวอยู่แล้วว่ามันไม่ไหวหรือไม่เราก็นอนที่สถานีสัก 2-3 ชั่วโมงเลยแล้วตื่นขึ้นมาให้มันได้พักผ่อนมันได้ชาร์จแบตแล้วเราก็ขับเพราะเคยขับครั้งหนึ่งแล้วหลับบนทางด่วนอุ้ยไม่ได้เลยอันตรายแล้วตื่นขึ้นมาตบหน้าตัวเองว่ากูต้องไม่ตายบนทางด่วนกูต้องไม่ตายบนทางด่วนค่ะแล้วตอนขับผ่านสนามก็ปัญญาอินทราหลับมันเหมือนคนถอดปลั๊กเราออกเลยอ่ะมันหลับปุ๊บไปเลยมันเหมือนคนถอดทีวีดับถอดปลั๊กเลยอ่ะปุ๊บปุ๊บเลยอ่ะค่ะแอร์ก็เย็นเย็นรถบรรยากาศก็สลัวสลัวปุ๊บเลยแต่ว่าที่ตรงทางไปสนามก๊อปปัญญาอินทราเนี่ยมันจะมีทางระนาดรถมันก็ขึ้นแล้วก็พุ่งลงมาไงแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาไงตื่นแล้วเป็นระนาดสูงไงเพราะว่ากลัวเด็กแว้นไงนั่นแหละค่ะนะคะเอ๋อย่าไปอ้างอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีคนขับรถให้คุณพ่อนะคะถ้าเอ๋รักคุณพ่อนะคะมากันต่อเลยคุณผู้ชมนะพี่อั๋นภูวนาถคุณพุนพลินนะคะก็บอกโพสต์เน็บแรงหน้ากากไม่มาไม่หานะคะแต่หาคนเปิดโปงค่ะก็ตั้งแต่นะคะทางเพจของแหม่มโพดำออกมาแฉเรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัยเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะว่าหลายคนให้ความสนใจแต่ว่าทางเพจเนี่ยเห็นว่าตอนนี้กำลังจะถูกฟ้องด้วยก็เลยทำให้มีแต่คนเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณอั๋นภูวนาถนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าการที่หน้ากากหายเนี่ยทำไมไม่หาคนแฉหน้ากากหายดีกว่าไหมบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันคือความปกติหรอแปลว่าผมเองสินะที่สามมันสำนึกเนี่ยเสียอย่างมากเลยไม่พวกคุณก็ผมเองนี่แหละที่บ้าเพราะว่าผมไม่เข้าใจอะไรในวิธีคิดของพวกคุณมาสักพักใหญ่ๆแล้วแฮชแท็กจะอยู่กันแบบนี้หรอประเทศไทยนะฮะก็นี่แหละฮะตอนนี้ไม่ใช่แต่พี่อั๋นนะฮะหลายคนก็มีคำถามเหมือนพี่อั๋นค่ะเป็นร้อยเป็นล้านคนเป็นสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านคนพี่ก็บอกว่าก็ต้องคิดแบบพี่อั๋นว่าหน้ากากหายไม่หาแต่ไปหาคนมาแฉเนี่ยมันไม่ถูกต้องคนมาแฉเขาเป็นหูเป็นตาเขาเป็นหูเป็นตาให้แล้วไปแจ้งความจับเขาจะไปแฉเขาว่าเขาเป็นใครมันไม่เกี่ยวคำว่าแหล่งข่าวเนี่ยคำว่าแหล่งข่าวเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลตัวตนได้แหล่งข่าววงในอย่างเงี้ยมันเอาจะอยากจะรู้ว่าคนนี้คือแหล่งข่าวจริงหรือเปล่าต้องถามตัวเองว่าเราได้ทำผิดตามที่เขาพูดหรือเปล่าและเราก็ออกมาชี้แจงในกระบวนการที่เขาชี้ว่า1 2 3 4 5ว่าเราทำผิดตรงไหนเราก็ออกมาชี้แจงให้มันถูกต้องและมีเหตุผลไม่ใช่ไปแบบมั่วๆมั่วๆเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
เข้าใจไหมคือทุกคนต้องการมั่วเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคือถ้ามีคำชี้แจงที่ชัดเจนทุกคนก็ไม่ข้องใจคนไทยพร้อมให้โอกาสคนไทยฟังพร้อมฟังคำอธิบายคนไทยพร้อมที่จะดูเหตุและผลไม่ใช่ทุกคนเขาจะหลับหูหลับตาไม่เชื่อใช่ใช่คนไทยส่วนใหญ่เขาฟังแต่ว่าคุณต้องมีเหตุผลหลักการตรรกะที่มันเข้าที่เข้าทางค่ะแม่เออไม่ใช่บอกว่าเป็นแป้งอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะค่ะใครฟังเด็กฟังเขาก็ขำใครฟังเขาก็ใช่หรอรัดหน้าหรอหิวหรือหอยทอดค่ะนะฮะนั่นแหละค่ะมันก็จะทำอย่างนี้แหละค่ะมันก็จะทำให้ยิ่งทำงานก็ยิ่งมีคนไม่ชอบเยอะยิ่งอยู่ก็คนก็ยิ่งจะรู้สึกไม่สบายใจยิ่งอยู่คนก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยยิ่งอยู่คนรู้สึกยิ่งเหนื่อยใจโดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำอย่างนี้เนี่ยคนยิ่งเหนื่อยมากกว่าเดิมหลายเท่าตัววันหนึ่งที่เขาระเบิดขึ้นมาเขาจะน่ากลัวนะฮะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะมากันต่อเลยนะยังอยู่กับพี่ม้าอรณภานะคะโดนด่าโยงการเมืองอีกแล้วนะเหตุแม่ม้านะคะหม่นพนักงานสายการบินจัดที่นั่งติดคนอื่นฮะใช่ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นดราม่าในเรื่องที่พี่ม้าเองไปบ่นระบายผ่านทาง Instagram นะคะหลังจากที่ไปใช้บริการสายการบินหนึ่งในเรื่องของการจองที่นั่งว่าตอนที่จองเนี่ยแอร์ก็บอกว่าว่างนะทำไมพอถึงหน้างานจริงๆเนี่ยตัวเองได้ไปนั่งติดกับคนอื่นก็รู้สึกว่าไม่พอใจทำให้มีเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องในวงการรวมไปถึงชาวเน็ตที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ปรากฏว่าค่อนข้างจะมีคนที่เข้าไปโจมตีเยอะมากๆก็เลยลามโยนไปถึงหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเก่าลุงพรชัยบ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ลามไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยแต่ที่แน่ๆเองเนี่ยพี่ม้าก็ไม่ยอมค่ะไม่ไหวกับทุกคอมเมนต์จริงๆก็เลยออกมาตอบกลับแบบแรงๆทุกคอมเมนต์เลยปกติแม่เนี่ยแม่เป็นคนที่จะไม่ตอบคอมเมนต์ไม่ค่อยตอบเลยอ่ะแม่ไม่เคยตอบค่ะแม่จะไม่ตอบแม่อยู่ยงคงกระพันในวงการนางแบบวงการบันเทิงมาไหนยาวนานแล้วแม่ไม่เคยตอบคอมเมนต์เท่าที่พี่ต่อรู้จักพี่ม้ามานะหรือคุณแม่เนี่ยนะฮะแม่จะไม่เคยตอบแต่มีแหล่งข่าววงในบอกแม่เครียดเรื่องนี้อ๋อเครียดแม่เครียดเรื่องนี้มากแล้วก็แม่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับเรื่องนี้เรื่องการเมืองเหรอคะก็มีผลการเมืองมีผลพี่ว่ามีผลด้วยจะมาบอกว่ามีไม่มีผลมันเป็นไปไม่ได้เพราะภาพคุณแม่ก็ชัดนะเพราะว่าคุณแม่อยู่ฟากไหนทีนี้เนี่ยพอมีการว่าเน็บแรงกัดเกิดเนี่ยมันก็เลยมีการสะบัดคำหยาบลงไปในโซเชียลนะอย่างเอสแม่อย่างเงี้ยเอสแม่เลยนะฮะเออแต่ปกติแม่ไม่เคยตอบพี่ต่อรู้จักแม่มาแม่ไม่เคยตอบคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าถึงขีดสุดแล้วถึงขีดสุดที่แม่จะต้องระเบิดแล้วนะฮะค่ะมูปยานะฮะงดเยี่ยมผู้ลี้ภัยเผยเจอคนไดเรกนะขอเงินช่วยเหลือนับร้อยฮะค่ะคุณมูปยานะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะถึงการที่ต้องยกเลิกบินไปร่วมงานแฟชั่นวีคที่ต่างประเทศก็บอกว่าเป็นเพราะว่าสถานการณ์โลกตอนนี้เนี่ยแหละเลยไม่ได้ไปถ้าไปอเมริกาก็คืออาจจะอยู่ยาวหลายเดือนเลยแต่ว่าถ้าเป็นแฟชั่นที่อื่นเนี่ยไม่ได้ไปพรมแดงต่างประเทศก็ไม่เดินรู้สึกว่าสถานการณ์โลกตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับสุขภาพของคนนะคะทีนี้เนี่ยส่วนที่ทำงานอยู่กับที่ UN เนี่ยอันนี้ก็เป็นห่วงมากกลัวว่าสถานการณ์โลกเนี่ยจะลามไปถึงเด็กๆแต่ช่วงนี้เนี่ยก็งดที่จะไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยจนเกือบถึงปลายปีเลยทีนี้นักข่าวก็เลยถามไปถึงประเด็นที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือใน IG นะคะคุณปูก็ตอบไปว่าอ๋อใช่ค่ะมีคนเนี่ย direct messageคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือตลอดเลยแล้วก็เยอะมากๆช่วงแรกเนี่ยเธอเองก็ช่วยเยอะมากนะคะบอกว่าบ้านจะโดนยึดรถจะโดนยึดเนี่ยให้เอาหลักฐานมาช่วงนั้นเศรษฐกิจดีคุณปูเนี่ยก็เลยโอนเงินไปให้ 20,000 ถึง 30,000 บาทใจดีมากคุณปูเบอร์อะไรเดี๋ยวพี่จะให้ส่งไว้ด้วยแต่คุณปูบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องช่วยหลักพันหลักร้อยไปก่อนบางครั้งรู้สึกว่าช่วยไปแล้วเนี่ยเขาขอบคุณเราก็จริงแต่ก็หายเข้าไปในกลีบเมฆเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเสียความรู้สึกนิดนึงนะคะก็เป็นบทเรียนว่าการทำทานเนี่ยต้องทำแบบมีสติตอนนี้เล็กๆน้อยๆก็พอช่วยได้ถ้าเป็นการอุดหนุนสิ่งที่เขาขายแบบนี้ก็ช่วยได้ค่ะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะพี่ตั๊กมายุรานะฮะยังไม่จบไม่สิ้นนักข่าวเพิ่งไปเจอพี่ตั๊กมานะฮะอยู่ในกองละครเรื่องสายรุ้งใช่ไหมใช่สายรุ้งสายรุ้งที่ขวัญอุษามณีอยู่ๆก็แวบหายไปเลยเขาบอกกำลังใดผมหน้าม้ายังไม่ทันแตกเลยนะฮะพี่ตั๊กบอกงงมากเลยนะอารมณ์เสียมากเลยนะฮะอารมณ์เสียจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่และจะให้อภัยขวัญอุษามณีจริงหรือเปล่าต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ